ท่านผู้ชมครับน้ำเสียจากโรงงานผลิตกระดาษที่มีปริมาณมากๆ มักจะก่อให้เกิดปัญหากับสภาพแวดล้อมรอบข้างแต่สำหรับโรงงานผลิตกระดาษที่จังหวัดระยองกลับไม่มีปัญหานี้แถมยังนำกลับมาผลิตเป็นพลังงานได้อีกด้วยทำได้อย่างไรติดตามเลยครับก็อย่างที่เห็นนี่ไงล่ะครับอาจารย์ว่ากันว่าในการผลิตกระดาษเนี่ยสำคัญเลยครับต้องใช้น้ำเป็นตัวผสมเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตีเยื่อกระดาษแต่อย่างว่าล่ะครับยิ่งใช้น้ำเยอะเท่าไหร่ก็ต้องมีน้ำเสียทิ้งมากเท่านั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่การทิ้งน้ำเสียเหล่านี้อย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งแต่เดิมทางโรงงานไทยเปเปอร์มิลจังหวัดระยองแห่งนี้มีระบบการบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศและบ่อผึ่งซึ่งต้องเสียค่าไฟฟ้าในการเติมอากาศถึงปีละ13ล้านบาทและใช้พื้นที่มากในการบำบัดแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องของกลิ่นและน้ำเสียที่ปล่อยออกไปได้จึงได้ทดลองนำระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศหรือ UASB มาใช้ร่วมกับระบบเดิมทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและยังได้ของแถมด้วยล่ะครับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียระบบ USB เนี่ยเราได้รับ1ประการแรกก็คือประกาศประหยัดพื้นที่ลงนะครับเดิมเราใช้ระบบเป็นแบบบ่อผึ่งอาชีพเสื้อเนื้อที่ประมาณสัก40ไร่แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อนำระบบนี้เข้ามาใช้แล้วเนี่ยเราสามารถประหยัดพื้นที่ได้เหลือประมาณใช้พื้นที่ประมาณ7ไร่แค่นั้นเองนะครับข้อ2ก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวพลังงานเพราะว่าระบบ USB เนี่ยเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของตัวผลพลอยได้ก็คือในเรื่องแก๊สชั่วภาพนะครับนำกลับมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้เราถือเป็นเจ้าแรกในวงการกระดาษที่เราได้นำระบบ USB บวก AS เนี่ยมาใช้นะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้นะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมกระดาษทั่วโลกนะครับแหมน่ายกย่องผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับว่าแต่ผมอยากทราบแล้วสิครับว่าน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดแบบนี้เนี่ยจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนระบบบำบัดน้ำเสียของที่นี่เป็นระบบทางชีวภาพนะครับใช้เทคโนโลยีชีวภาพ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นระบบไร้อากาศนะครับซึ่งก็จะให้แก๊สชีวภาพมาด้วยมันจะมีประสิทธิภาพ 80-90% นะครับก็จะบำบัดของเสียไปได้ราวๆ 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% ก็จะใช้ระบบเติมอากาศนะครับระบบแบบนี้จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับระบบเติมอากาศอย่างเดียวนะฮะของที่นี่นะครับเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีหนึ่งประมาณ13ล้านได้แก้ชีวภาพอีกปีละ7ล้านนะครับรวมแล้วจะได้ผลตอบแทนการลงทุนปีหนึ่งประมาณ20ล้านนะครับจากเงินลงทุนทั้งหมด80ล้านเนี่ยเราจะสามารถคืนทุนได้ภายใน4ปีแหมสามารถบำบัดน้ำเสียได้มากถึงขนาดนี้โรงงานจึงนำน้ำที่บำบัดแล้วนั้นกลับมาใช้ภายในกระบวนการผลิตอีกครั้งอย่างนี้หน้าแล้งก็สบายหายห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำใช้และที่เราเห็นอีกอย่างก็คือก๊าซชีวภาพที่ได้ยังสามารถนำมาต้มให้เป็นไอน้ำและนำไปใช้อบกระดาษให้แห้งช่วยประหยัดและทดแทนเชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ได้อีกด้วยดังนั้นกระดาษรูปทรงต่างๆที่มาจากโรงงานแห่งนี้ล่ะครับที่ทำให้สิ่งแวดล้อมและชีวิตคนรอบข้างมีคุณภาพที่ดีขึ้นท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมล่ะครับมดกระดาษตัวนี้จึงเปรียบกับสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของกระบวนการผลิตที่เคารพสิ่งแวดล้อมถ้าทุกคนเห็นความสำคัญก็จะขยายจากมดหนึ่งตัวสู่ครอบครัวและสังคมที่รู้ค่าพลังงานตลอดไปร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปอดสะอาดต่อลมหายใจคนกรุงสวนเบญจกิติ